ประยุทธ์เนี่ยได้คะแนนน้อยกว่าอนุทินเช่นเคยอนุทินนี่กดแล้วกดอีกยังเยอะกว่าประยุทธ์ถูกใช่ไหมประยุทธ์นี่ไม่น่าจะสามารถเมนิปูเลตตัวเลขอะไรได้แต่อันนี้เขาก็ทำให้กลุ่ม16สลายตัวได้นะอย่าลืมเขาก็เปิดเกินตรงนี้นะแล้วก็แต่ว่าไม่ไว้วางใจคุณประยุทธ์เนี่ยน้อยกว่า2คนนี้งดออกเสียงก็น้อยกว่า2คนนี้เอ๊ะถ้าดูอย่างนี้แล้วกำลังงงๆว่าเอ๊ะคะแนนของคุณประยุทธ์รวมๆแล้วไม่ประยุทธ์ไม่ไว้วางใจกลางๆอ่ะเพราะว่าไม่ไว้วางใจอนุพงษ์สูงสุดใช่แต่ที่ผมกำลังงงคือเป็นคนที่ดูแล้วไม่มีความโดดเด่นแล้วเพราะว่าผู้นำพอที่จะเป็นนายกเลยคะแนนกระจอกง่อยๆขนาดนี้ใช่ป่ะคะแนนกลางๆไม่เป็นนายกรัฐมนตรีคะแนนมันต้องเป็นผู้นำนะจริงๆแล้วมันจะต้องคืออันนี้ก็ทำให้เห็นว่ามีศักยภาพพอไหมที่จะนำคนอื่นๆทั้งหนึ่งคือทั้งฝ่ายตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ได้ชื่นชมเท่าคุณประวิตรไม่คือประยุทธ์เนี่ยนะสสพรรครัฐบาลทุกพรรคสูบ16แล้วก็มีเพียงประชาธิปัตย์2คนเท่านั้นนะครับที่ไม่ลงให้คุณประยุทธ์ก็คือพันธมิตรกิจเศษและอันวาสาและใช่ก็แปลว่าได้เฉพาะฝั่งรัฐบาลไว้วางใจนะยกเว้นสองเห่าด้วยแล้วก็มีงูเห่าเดิมของเพื่อไทย7คนไงอ๋อก็คือบวก7ของแล้วก็ซิงงูเห่า4ของก้าวไกลแล้วก็มีประชาชาติ1คนแต่คะแนนก็ยังสู้ประวิตรไม่ได้ก็แปลว่าคนที่ไม่เอาก็คือแก๊งธรรมนัสใช่ไหมถูกต้องเพราะว่าพรรคเศรษฐกิจไทย16คนเนี่ยเสียงแตกนะเพราะว่าสส11คนที่นำโดยคุณธรรมนัสเนี่ยคว่ำคุณประยุทธ์แต่ว่าคุณของพรรคคุณธรรมนัสเนี่ยนะมี4คนก็คือณัฐพลจรัสพีพงศ์สุรินทร์นะครับธนสิทธิ์โคสุรัตน์แล้วก็ธนัสที่เมื่อกี้เราอ่านไปแล้วก็พันตรีเอกเทพจำนงอันนี้ไว้วางใจเราไปดูคนอื่นต่ออีกนิดนึงนะครับเราดูแบบอยากดู3ปอก่อนเพราะ3ปอนี่เป็นคำถามเชิงปัญญาไงว่า3ปอมีจริงไหม3ปอ exist ไหมอะไรอย่างเงี้ยตกลงมีหรือเปล่าก็น่าจะมีแล้วนะดูคะแนนแล้วอธิบายไม่ได้ว่ามี3ปอก็มีแต่ตอนนี้คนที่มีอภิธิหารสูงก็คือไม่พลังสูงสุดก็คือพี่ป้อมนั่นแหละพี่ป้อมนั่นแหละก็แปลว่าถ้าพี่ป้อมมีพลังขนาดนี้พลังประชารัฐน่าจะยังไม่พังถูกถูกไหมครับใช่ทีนี้มาดูแก๊งไหนครับอันนี้ก็ดูไล่ทีละคนนะครับคนที่ได้รับการไว้วางใจสูงสุดและไม่ไว้วางใจน้อยสุดก็คือนี่ฮะรองจากคนประวิตรอ่าฮะก็คือเสียหนูเนี่ยแต่ที่เลขเสียหนูที่น่าสนใจสุดคืองดออกเสียงน้อยนะน้อยที่สุดหรือเปล่าน้อยที่สุดหรือเปล่าน้อยที่สุดหรือเปล่าน้อยที่สุดเห็นไหมเสียหนูก็ยังได้สักอันนึงไงก็คือเป็นคนที่งดออกเสียงน้อยที่สุดถูกคือคนไหนมีความรู้สึกกับเสียหนูต้องชัดเจนใช่ไหมฮะแล้วก็ลองลงมาเป็นศักดิ์สยามนั่นแนวเดียวกันแนวเดียวกันเลยนะครับแค่2คนย้ายไปก็ย้ายไปไม่ออกเสียงอ่ะแค่2คนเท่านั้นเองถูกครับสันติพร้อมพัดสันติพร้อมพัดนี่จริงๆมาจากพลังประชารัฐและเหมือนมีคนจองกฐินเยอะเป็นพิเศษใช่มั้ยครับได้249ไว้วางใจงดออกเสียง18ใช่ไหมเยอะมากนะ18อันนี้เยอะสุดมั้ยไม่20กว่าด้วยนะคะเพราะว่ามี20นะคืออ่ะขณะที่ชัยวุฒนาคมานุสรนี่คือไม่วางใจมากกว่านิดนึงแสดงว่าชัยวุฒนาคมานุสรนี่มวยล้มมากเลยนะทำไมก็ดูแล้วจริงๆน่าจะเป็นคนที่เน่าที่สุดในรอบนี้จะติดไกลเลิกเปล่าเฟว่าแต่ว่าไปมาจุรินทร์นี่แหละไปคือเซอร์ไพรส์ทุกโพลอ่ะใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามก็หลายๆคนก็จะเกรงว่าจะต้องเป็นไม่ชัยวุฒิก็เป็นจุติไกลเลิกที่จะต่ำสุดเลยที่ผมบอกว่าตอนที่จะมีการมันมีข่าวหรือ6แนวทางของการปรับครม.ครับไม่มีแล้วผมเบสตอนนั้นนะว่า1คือเขาจะเอาประวิตรไปคุมมหาไทย2ก็คือตำแหน่งที่ไม่ได้มีใครอภิปรายก็คือพลังงานโดนแน่ๆถูกไหมครับแล้วก็3ก็คือชัยวุฒิเนี่ยน่าจะเด้งแน่ๆผมก็เบสออนไอ้ข่าวลับตรงนั้นแต่คิดว่าคงไม่นะฉะนั้นเมื่อดูผลของชัยวุฒิแล้วก็แปลว่าเฮ้ยชัยวุฒินี่ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆยังแน่นอยู่ทั้งในฝั่งตัวเองใช่ไหมครับฝั่งตรงข้ามก็ไม่ได้ขี้เหร่ขนาดนั้นใช่ไหมครับจะไปดูกันต่อนะครับนิพนธ์บุญญามณีครับไว้วางใจ246ไว้วางใจ206แต่งดออกเสียงสูงถึง20เราจะตีความตรงนี้ยังไงใช่ไหม
นิพนธ์นี่ก็ดูเหมือนจะเละเทะอยู่นะข้อมูลออกมาทุกตลอดเวลาคนก็จองกฐินเยอะพอๆกับสันติพร้อมพัฒน์หมายความว่าอย่างชัยวุฒิเนี่ยเหมือนกับฝ่ายตรงข้า มแต่พวกเนี้ยเหมือนในพรรคตัวเองใช่มั้ยคนในพรรคเลยก็มีตัวเลขที่โดดเด่นอยู่ตรง20นะครับตัวเลยไม่ค่อยเด่นตรง20เนี่ยเด่นจุติก็ตอนแรกคิดว่าจุติจะน้อยนะแต่จุตินี่มากกว่ามากได้ไว้วางใจนี่มากกว่าจุรินทร์อีกนะแต่ว่าไม่ไว้วางใจจุติเนี่ยสูงสูงถึง209เกือบจะถึงคุณอนุพงษ์ซึ่งไม่มีพรรคไม่มีพวกเห็นไหมใช่อ่ะต่อไปสุชาติชมกลิ่นสุชาติชมกลิ่นนี่ออกตัวแรงมากเลยนะลีลาเหมือนแบบผมกลับรู้สึกว่าคุณสุชาติชมกลิ่นนี่ราคาคุยเยอะใช่ไหมพอถึงเวลาคนไม่ค่อยชอบนะทั้งสองฝ่ายเพราะว่างดออกเสียงเนี่ยต้องถึง20แล้วก็แปลว่ายังต้องทำงานอีกหนักมากเลยนะถ้าเทียบกับชัยวุฒิธนาคมานุสรเนี่ยใช่ไหมภาพสุชาติชมกลิ่นดูป๋ากว่าตั้งเยอะดูป๋ากว่าเยอะดูบอกว่าไปชลบุรีแล้วพรึบใช่แล้วก็ดูแบบกับเพื่อนกับฝูงอะไรเงี้ยดูแบบว่าชัยวุฒินี่ไม่เห็นจะไปป๋าตรงไหนดูสายเปมากกว่าชัยวุฒินี่ดูเหมือนป๋าอยู่กับคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เขามีทีมไงเขามีทีมคุณชัยวุฒิเขามีทีมคุณสุชาติเหมือนเป็นแบบว่าแบบจอมยุทธเดี่ยวพยายามหาพื้นที่ให้กับที่ทางให้กับตัวเองแต่ว่าคุณจุรินทร์เนี่ยไงฮะเนี่ยงดออกเสียงสูงสุดถึง23คนแล้วก็ไว้วางใจต่ำสุด241ค่ะและไม่วางใจถึง207ซึ่งอันนี้เป็นเพราะว่าความในพรรคเขาเองเนาะของคนอื่นอันนี้จะค่อนข้างชัดเจนหัวหน้าพรรคที่ได้คะแนนน้อยที่สุดเพื่อไม่เหลืองอ่ะแต่ว่าเป็นพรรคที่พาประชาธิปัตย์ตกต่ำที่สุดแต่ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นพรรคที่พาประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลได้ยาวนานแม้จะดูเหมือนว่าตกต่ำเพราะว่าคนก็มีแตกออกไปเยอะแยะไปหมดแต่อีกด้านหนึ่งคนที่อยู่ก็พอได้หยิบได้จับอะไรบ้างเพราะว่าได้เป็นรัฐบาลครั้งแรกในรอบหลายปีนับตั้งแต่พฤษภาธมินถึงได้เข้าไม่ใช่พฤษภาธมินปี53ซึ่งแป๊บนึงใช่ไหมเข้ามาก็หนักเลยนะก็เป็นแผลยาวนะครับรอบนี้ก็ไม่ได้ไปสร้างแผลใครนอกจากแบบชาวบ้านก็เดือดร้อนหน่อยนะเขาถามอะไรนะถามวัวตอบวัวอีกตัวนึงถามวัวตอบอีกตัวถามวัวสีดำตอบวัวสีขาวอย่างนี้อันนี้หนักเลยอ่ะเขาถามว่าถุงมือยางไปไหนตอบจำนำข้าวพักที่เพิ่งเริ่มต้นมาเนี่ยก็มีงูเห่าแล้วนั่นก็คือพักของคุณธรรมนัสค่ะเพราะว่าหลังจากที่เห็นผลโหวตแบบนี้เนี่ยก็คือ16เหลือ11ใช่ไหมครับใช่นะครับคุณยังเหลือตั้งเยอะผมนึกว่าเหลือ4คุณสิงห์วรินทร์รัตน์นะครับส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็นายทะเบียนพรรคเศรษฐกิจไทยบอกว่าหลังจากมี4ส.ส.ของพรรคเศรษฐกิจไทยไปลงมติไว้วางใจนายกรัฐมนตรีซึ่งถือว่าสวนทางกับมติของพรรคเนี่ยนะครับบอกว่าสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยก็โทรมาถามกันใหญ่เลยนะครับจากนี้ไปพรรคเศรษฐกิจไทยจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคจะมีการตั้งคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบเลยนะแล้วก็จะเรียกส.ส.ทั้งหมดมาชี้แจงก่อนพิจารณาบทลงโทษค่ะบทลงโทษนะก็จะมีนะคะคุณผู้ชมตั้งแต่การพากไปจนถึงโทษสูงสุดคือการขับออกจากพรรคแต่ทั้งหมดต้องพิจารณาจากข้อมูลนะคะก็ย้ำกันอีกครั้งนะก่อนการลงมติของ4งูเห่าพรรคเศรษฐกิจไทยคือไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ทั้ง4คนงดออกเสียงจุรินทร์มี3คนนะคะคือคุณณัฐพลธนสิทธิ์แล้วก็ธนัทนะคะแล้วก็ต่อมาไว้วางใจอนุทินก็3รายชื่อเหมือนเดิมนะคะก็คือคุณณัฐพลธนสิทธิ์ธนัทงดออกเสียงพลเอกอนุพงษ์ก็3กลุ่ม3กลุ่มเหมือนเดิมเลยสามคน3คนเหมือนเดิมนะคะแค่2คนค่ะคุณณัฐพลกับธนสิทธิ์แต่ว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนาะแล้วก็ไว้วางใจคุณศักดิ์สยามก็เป็น3คนเหมือนเดิมนะคะส่วนพลตำรวจเอกยงยุทธเทศจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยลงมติให้รัฐมนตรีแต่ละคนแตกต่างกันไปขณะที่อีก3รายนะคะอย่างที่เราเอ่ยนามไปแล้วก็คือคุณณัฐพลจากจังหวัดสุรินทร์คุณธนสิทธิ์จากจังหวัดอุบลคุณธนัทจากจังหวัดตากมีข่าวจะย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจไทยโอ้ยผมเป็นเสียหนูเครียดแล้วนะเนี่ยเครียดแล้วเหรอเพราะว่าเอางูเห่าเข้าไปเหรอไม่ได้เครียดเพราะงูเห่าเครียดเพราะจะเยอะเกินเนี่ยนึกออกไหมคือใครๆก็พร้อมจะส่งสัญญาณไว้วางใจเสียหนูเยอะขนาดนี้เนี่ยเป็นการแบบว่าหันมาหาฉันสิไม่มันมากไปเดี๋ยวได้เกินเดี๋ยวเป็นจุดสนใจไปหนึ่งมันจะเกินหน้าเกินตาไปเกินแล้วต้องจัดตั้งรัฐบาลต้องเป็นนายกเครียดนะเป็นนายกอาจจะไม่ได้เป็นคมนาคมไม่แล้วถ้าเกิดบางที่เนี่ยนะคนที่ยกมือกลายเป็นสสเขตแล้วไปลงเขตให้เดี๋ยวปฏิริษีไม่ได้กลายเป็นที่นิยมจัด
เพราะว่าแกเก็บแต่ปาแกเก็บแต่พื้นที่เขาเก็บได้สสเขตเต็มหมดเลยคราวนี้แกไม่ได้คะแนนเพิ่งมีหมดหมดแกต้องมาหันมาโหวตอาจจะต้องหันมาโหวต100แล้วไงนั่นไงอาจารย์พิษนี่ไงมันก็จะทำให้แกถ้าเกิดว่าแกเล็งแล้วว่าเอ้ยคนอยากเข้าฉันป๊อปปูล่ามาแล้วแกก็ประกาศว่าแกพร้อมจะเป็นนายกไม่ใช่หรอคะอยู่จริงเหรอมีอยู่ก่อนหน้านี้อนุทินนี้ถ้าประกาศอะไรแล้วหลังเลือกตั้งจะอีกอย่างใช่มั้ยอย่าให้แกประกาศอะไรเลยจะเสี่ยงให้แกอยู่เงียบๆเถอะก็ณจุดนี้จะต้องหันมาสนับสนุนแบบว่าระบบ100แหละเราภาคภูมิใจไทยผมว่าตอนนี้นี่พยายามยังไงก็ได้ที่จะกดตัวเลขอย่างเดียวเพราะว่ามีคนส่งสัญญาณเยอะมากเลยอยากจะไว้วางใจอนุทินเนี่ยใช่ไหมอยากจะขอไปนะอยากส่งเสียงให้กับอนุทินอยากจะหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็เปิดไฟให้เห็นว่าฉันอยู่ตรงนี้นะ I'm here อย่างเงี้ยชูป้ายชูป้าย I miss you อย่างเงี้ยอนุทินสู้ๆนกเลยเนี่ยความเครียดของอนุทินแต่ว่าในการลงมติครั้งนี้นะครับหลายคนเนี่ยจับจ้องไปการดูการลงมติของคุณการกนิษฐ์แห้วสันตตินะครับซึ่งคุณการกนิษฐ์เนี่ยเป็นสสพลังประชารัฐแล้วก็เป็นอดีตภรรยาของคุณชัยวุฒนาคมานุสรณ์หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณชนกสสของเพื่อไทยจะพยายามอภิปรายเรื่องชู้สาวเพราะว่ามีการไปดึงข้อความว่าอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับแล้วท้ายสุดแล้วคุณการกนิษฐ์ก็โพสต์นะครับบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้คุณการกนิษฐ์นะครับการอภิปรายครั้งนี้กรณีคุณชัยวุฒิมองว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวไม่ว่าบทสรุปของครอบครัวการจะลงเอยอย่างไรการและคุณชัยวุฒิยอมรับการตัดสินใจของกันและกันและพร้อมจะดูแลลูกๆของเราอย่างดีที่สุดค่ะและคุณการก็เขียนต่อนะคะว่าไม่ปรารถนาให้ใครก็ตามเอาเรื่องภายในครอบครัวของการมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองมาพูดในสภาเพื่อสร้างเครดิตให้ตัวเองลูกๆของการยังไม่บรรลุนิติภาวะเขายังเด็กและไม่ควรมารับรู้เรื่องที่ผู้ใหญ่ก่อขึ้นและเขาอาจจะต้องเผชิญกับสายตาแปลกๆจากสังคมที่โรงเรียนของเขาวันนี้เป็นวันลงมติกันนะคุณการบอกว่าใช้เวลาคุ้นคิดอยู่นานเลยยังมีสติว่าจะต้องแยกแบ่งแยกให้ได้นะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวและที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือความรู้สึกของลูกๆเมื่อลูกโตขึ้นหนูจะเข้าใจว่าไม่ว่าใครพยายามจะทำร้ายครอบครัวเราในสภาอย่างไรทุกอย่างที่แม่ทำแม่จะไม่ทำให้ลูกๆเสียใจนะคะ